ฟืองมอเตอร์ตรงเนี้ยไก่ขาเนี่ยมันขัดกันอยู่มันขัดเหลี่ยมนี้อยู่เดี๋ยวผมจะต้องถอดตัวมอเตอร์นี้ออกมานะสวัสดีครับผมช่างนัดร้านเลสนะครับวันนี้จะมาแก้ไขปัญหากระจกรถกดไม่ลงนะครับเป็นบ่อยมากเลยในรถD-Max ปี2000 D-Max All New ตัวแรกอะตัวแรกยันตัว Euro 4เนี่ยจะเป็นบ่อยคือกระจกมันเอาขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันเอาลงไม่ได้คือเฟืองมันขัดกันอยู่แล้วต้องถอดมันออกมานิดนึงก่อนแล้วก็ขยับมันแล้วมันก็จะใช้ได้ประตูนะครับมันจะมีตรงนี้อันนึงในมืออันนึงนะจะแกะให้ดูนะเอาอะไรแหลมๆเขี่ยก่อนมันจะเป็นฝากลมๆนะครับล็อกออกแล้วนะครับ2ตัวทีนี้เอาอันนี้ออกก่อนมันจริงๆมันดึงได้เลยนะตอนนี้งงแค่ไหนนี่นะแล้วก็เอาปลั๊กออกเอาหูช้างออกก่อนทีนี้ดึงประตูได้เลยนะครับเอามือค้ำจากข้างล่างนะจับหาที่มั่นๆจับนะครับจับประตูหน่อยหนึ่งแล้วดึงหลุดแล้วประตูนะครับแบบประมาณนี้นะมันก็จะมีอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นซีนยางตรงเนี้ยให้เราเอาคัตเตอร์ล้อออกนะครับเดี๋ยวผมจะล้อให้ดูนะแล้วก็จะต้องถอดล็อตพวกนี้เพื่อเอาตัวกระจกลงนะครับถอดอันนี้ออกนะครับเราล้อขอบก่อนเอาคัตเตอร์เคลียร์มันออกนะข้างบนจริงไม่ต้องแกะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าทำอย่างนี้นี่นะดึงออกมาแล้วก็คัตเตอร์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่เหนียวเนี่ยมันดูแล้วมันเหนียวไปหมดอ่ะถ้าเราดึงแล้วมันก็จะยืดเราคัตเตอร์เนี่ยตัดเอาแล้วเดี๋ยวพอเราเสร็จงานแล้วเราก็มากดไปกาวมันก็ไอซิลิโคนตัวเนี้ยมันก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมเนี่ยครับเห็นไหมไม่เหนียวด้วยไม่ต้องมาดึงอะไรให้มันเยิ้มเลยเนี่ยผมติดคืนเข้าไปดูนะเดี๋ยวเราล้อเดี๋ยวเราจะล้อจากข้างล่างนะครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่ต้องล้อเราทำงานจากข้างล่างตรงกลางก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไขนี้ออกก่อนทีนี้เราล้อเลยดูแล้วน่าจะต้องอาจจะต้องล้อทั้งแผ่นออกเริ่มล้อก่อนดูดิว่าจะใช้ตรงไหนบ้างประมาณนี้พอละเอาพับมันไว้ตรงนู้นนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะถอดชุดนี้ออกนะครับเช็คก่อนว่าไฟมันมาไหมเมื่อกี้กดขึ้นอ่ะมันขยับขึ้นอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยกดลงไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าไฟมันมาไหมเดี๋ยวเราเช็คไฟกันก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะได้ไม่เสียเวลาเราดึงปลั๊กนะครับดึงปลั๊กออกจากตูดมอเตอร์กันนะครับสองเส้นนะครับสายไฟมี2เส้นนะครับมีน้ำตาลล้วนกับน้ำตาลขาวนะเราใส่สวิตช์เข้าไปก่อนแล้วก็เอาเป็นวงเช็คไฟเช็คแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับไม่เป็นไรถอดเลยถ้ามันขึ้นได้มันน่ามันต้องลงได้ทีนี้กดลงก่อนดูซิว่ามันมีไฟไหมโอเคครับนี่กดลงมีไฟนะเห็นไหมแล้วก็กดขึ้นไม่มีไฟอ่ะเราสับมาอย่างนี้กดขึ้นมีไฟแต่ว่าระบบไฟมันไม่เสียนะครับตอนนี้มันมีปัญหาที่ตัวไอ้มอเตอร์กระจกแล้วเดี๋ยวเราจะถอดมอเตอร์กระจกลงมานะครับมีน็อตตรงนี้เป็นขานะแล้วก็อันนี้นะครับทั้งหมด6ตัวตะแจบ็อกดีๆขายนะบางทีมันจะมีอาบน้ำยาด้วยนะ
ตอนนี้นะครับลงมาหมดแล้วนะต้องขยับค่อยๆนะพอดึงปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะร่วงเนี่ยครับกระจกร่วงออกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องไขเอาน็อตยึดหูกระจกตรงนี้นะครับมันจะมีข้างหน้ากับข้างหลังนะมันจะมีรูให้เราไขพอดีเลยมันจะมีช่วงนึงที่มันลงมาแล้วมันจะถอดกระจกออกไม่ได้นี่รูไขกระจกข้างหน้ามาอยู่ตรงนี้นี่อันนี้กับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอากระจกลงมาก่อนเพื่อที่จะถอดเอาขาตัวนี้ออกนะครับแดงแดงจับกระจกให้หน่อยเดี๋ยวพอขายออกเดี๋ยวมันจะร่วงลงมาขึ้นสุดไปงัดใช่ไหมไม่มันไม่ลงมอเตอร์มันงัดอยู่ตัวนี้มันมีเก้านะครับใช่มียูโรแฟร์ยกขึ้นกระป๋อปล่อยเลยปล่อยลงไปค่อยๆปล่อยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถอดนี้ออกกันบอกเลยบอกไปเลยไม่เป็นไรมอเตอร์นะครับมอเตอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะอันนี้มอเตอร์นะตอนเนี้ยเฟืองมอเตอร์ตรงเนี้ยกายขาเนี่ยมันขัดกันอยู่มันขัดเหลี่ยมนี้อยู่เดี๋ยวผมจะต้องถอดตัวมอเตอร์นี้ออกมานะครับแต่ปัญหาคือว่าถ้าไปถอดกันเองมันเป็นประแจดาวนะมันจะไม่มีเครื่องมือไขนะต้องขยับเอาอ่ะคือต้องพยายามขยับฝืนๆเอาดูไม่งั้นเราก็ต้องถ้าสำหรับใครนะครับที่ไม่มีประแจดาวไขตรงนี้นะเอาไขควงเนี่ยไขตรงนี้ก็ได้แล้วดึงมอเตอร์ออกพอดึงมอเตอร์ออกมันก็จะไม่ขัดแล้วเราจะสามารถกลับมันได้แล้วแต่ว่าเวลาเอามอเตอร์ออกเวลาใส่จะใส่ยากนะครับต้องระวังนิดนึงแนะนำว่าหาประแจดาวมาไขดีกว่า